ไม่ให้อีกนะครับนะแม้คนไทยก็เดือดร้อนนะครับนะคนไทยครับเดี๋ยวคุยกับพนักงานสอบสวนนะครับนะก็ให้การในวันนี้นะครับนี่คนไทยป่ะครับเหรอเป็นเจ้าของร้านป่ะครับผมเหรอเป็นเจ้าของร้านจริงๆเหรอใช่ครับเหรอเราเป็นเจ้าของเองเหรอครับผมนะโอเคก็มาแล้วมาทำงานเลยนะครับและอันนี้เป็นหน้าที่ของตม.ที่ต้องสกัดกั้นต้องผลักดันเองเพื่อของนะครับนะครับก็จะไม่มีคือถ้าขายของก็ต้องเข้ามาโดยถูกต้องนะครับก็ต้องมาขออนุญาตโดยถูกต้องจากกระทรวงแรงงานนะครับนะครับอ่ะเซยแล้วเข้ามานะมีตัวสุดท้ายต้องแข่งก่อนใช้วีซ่าเลยไปเที่ยวก็อยากจะให้คนไทยได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพนะครับนะแล้วก็คนไทยมีที่ยืนนะครับในเรื่องของการประกอบกิจการค้านะครับ